สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเกิดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาพิชิใจจัจกรพรรดิมังกรเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขักหลังและได้ย้อนเวลากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคนทางรอดในครั้งนี้นั่นก็คือจกักรพรรดิมังกรสุดใจดีอดีตศัตรูตัวเป้งในชาติก่อนของเธอนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ะะอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัดจีจีแล้วก็ทีมงานในช่องยายเพียนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการเน็ตฟิกอีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้า จอได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่5มาแล้วภาพกระตัดไปที่องค์าาราชทายาทเจราญรนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยได้นึกย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยได้เจอกับน้องจิวกับฮาดีสนะคะแล้วในตอนนั้นฮาดีสเนี่ยก็ได้ทําการดูถูกเขาทาให้เขาเนี่ยรู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากเลยแล้วใน ในตอนนี้เจอราลดเนี่ยก็ได้นั่งเรือแล้วก็ใกล้จะถึงเมลเบิร์นแล้วด้วยซึ่งทหารเนี่ยก็ได้ออกมารายงานนะคะซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็อยากเห็นจริงๆว่าน้องจิลเนี่ยเต็มใจไปกับฮาริตจริงๆหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็ใกล้จะได้คําตอบแล้วนะคะแล้วภาพกระตัดมาในราชวางังในขณะน,นี้คาเมล่ากับซิกเนี่ยกำลังปรึกษาหรือหาเลือกันเรื่องน้องจิลความสัมพันธ์ระหว่างจากักรพรรดมังกรฮาดิตแล้วก็องค์ราชทาย,ยาทเจอรลาดนะคะดูเหมือนว่าเรื่องมันเนี่ยจะพั ตแล้วก็มีความสมคัญที่แปลกๆดังนั้นมันก็ยากที่จะคาดเดานะคะว่าทําไมองค์ราชญาตทถึงมาตามน้องจิวถึงที่นี่และในตอนนั้นเองนะคะน้องจิวเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาในตอนนี้น้องจิวเนี่ยถูกท่านหญิงเซเฟียแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่งเลยแต่ก็ติดตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะยิ้มแย้มได้จริงๆนะคะเพราะน้องเนี่ยทำตัวน่ารักไม่เป็นก็นะคนมันเคยต่อสู้มาตลอดแล้วนะโตในสถามะลบอีกตั้งหากและในตอนนี้เองท่านหญิงเซเฟียเนี่ยก็ได้แนะ นําด้วยความเหมือดีนะคะว่าถ้าท่านจิวอยากให้องค์ราชายาทเห็นว่าองค์จักรพรรดิฮาดีเนี่ยไม่ได้ลักพาตัวท่านมาก็ขอแค่ท่านยิ้มแย้มอย่างสง่างามทาให้เห็นว่าอยู่ที่นี่มีความสุขดีเท่านี้ก็เป็นการตอบอย่างสุภาพแล้วว่าท่านเนี่ยไม่ได้ถูกลักพาตัวมาในตอนนี้น้องจิลเนี่ยได้ชื่นชมท่านหญิงสเฟียมากเลยนะคะพราท่านหญิงสเฟียเนี่ยทั้งแข็งแกร่งแล้วก็วางตัวดีซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ชื่นชมท่านหญิงสเฟียออกนอกหน้าเลยแล้ว กระตัดไปที่ห้ององค์จักพรพรรดิฮาดีสนะคะในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยกำลังเราน้องจิวอยู่นะคะเมื่อน้องจิวปรากฏตัวเนี่ยเขาก็ถึงกระชมไม่หยุดเลยเพราะวันนี้เนี่ยน้องแต่งตัวน่ารักอมมากๆเลยแน่นอนว่าฮารีสเนี่ยถึงกระชมไม่หยุดเลยนะคะน้องจิวเนี่ยก็พยายามปฏิเสธบอกว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยน่ารักกว่าฉันอีกซึ่งในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยก็ได้บอกกับน้องจิวนะคะว่าฉันขอให้เธอมาร่วมงานเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่เป็นความจริงเลยที่ฉันเนี่ยรักพาตัวเธอมาก ขอแค่เธอเนี่ยยิ้มเฉยๆซึ่งในตอนนี้น้องจิวก็ได้สารภาพนะคะว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะยิ้มแย้มได้เลยเพราะเธอเนี่ยทำตัวน่ารักไม่เป็นจริงๆและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดคุยกันทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังห้องรับแขกนะคะแต่เพราว่าในตอนนี้เนี่ยน้องจิวก็ได้สารภาพนะคะว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะทําใจยิ้มให้กับเจอราดาได้จริงๆเลยและในตอนนี้นะคะน้องจิวเนี่ยก็มีภาพในชาติที่แล้วของเธอซึ่งเธอเนี่ยถูกองค์ชาทาญาเจอราด่าติด ิตนนั่นเองทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะยิ้มให้กับองค์ชายเจรลาดได้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าในหัวเนี่ยมีแต่เรื่ององค์ชายเจรลาดเธอเนี่ยยิ้มไม่ออกจริงๆเลยนะเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วนะคะฮานิสของเราเนี่ยก็หึงออกนอกหน้าเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่พอใจเลยที่ในหัวน้องจิวเนี่ยคิดแต่เรื่ององค์ชายเจรลาดแลวในตอนนั้นนะคะทั้งสองเนี่ยก็โตเถียงกันอย่างหนักเลยซึ่งในตอนนี้นะคะทั <ๆ S 1> <ๆ S 2> ง้งคาเมล่ากับซ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิกเนี่ยก็พยายามห้ามทับสุดๆในชีวิตน้องจิวเนี่ยก็ได้จะบอกว่า ชั้นเนี่ยอยากจะอัดมันให้นุ่มเลยนะแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ทําท่าชกๆนะคะแล้วในตอนนี้เองฮาดิสเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ชั้นมีวิธีที่ทําให้เธอเนี่ยทำตัวน่ารักได้นะแต่ก็กะว่าจะเก็บไว้เป็นไม้ตายน่ะในตอนนี้เองนะคะน้องจิวเนี่ยถึงกับหูพึงเลยวิธีอะไรน่ะในตอนนี้น้องจิลเนี่ยสนใจวิธีของฮารดิสแบบสุดๆเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะยิ้มแบบมีความสุขออกมาได้จริงๆก็ในหัวนะเห็นภาพตัวเองถูกฆ่าซ้ําแล้วซ้าเล่านี่นะและฮาดิสเนี่ยก็ได้ บอกกับน้องว่าสัญญานะถ้าทาอะไรลงไปเนี่ยจะไม่โกรธจริงๆสัญญาสิสัญญาแล้วในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้รับปากนะคะหลังจากนั้นฮารดีดเนี่ยก็ได้ทําการอุ้มน้องขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมน้องนะคะว่าน้องเนี่ยชอบทํหน่ารักต่อหน้าเขาเสมอเลยเพราะฉะนั้นนี่คือรางวัลแล้วก็ดูเหมือนว่าฮารดีดเนี่ยจะได้จุมพิษแรกจากน้องจิวไปนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่คาเมล่ากับซิกซึ่งในตอนนี้มือไม้ถึงทั้งสองคนเนี่ย ถึงขั่นไปหมดซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ใหญ่พระองค์ไม่ควรทําแบบนี้ต่อนหน้าพวกเราเลยซึ่งในตอนนั้นเองฮาดีเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะก็ได้แต่บอกว่าเอาไว้วันหลังเราจะไปทํากับจิวสองคนก็แล้วกันซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็หน้าแดงไปหมดเลยนะคะและสุดท้ายแล้วฮาดีเนี่ยก็ได้ห้านิ้วของน้อง,นองเนี่ยไปเต็มๆที่หน้าเลยแล้วภาพกระตัดไปที่ห้องรับแขกในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยได้นั่งประชันหน้ากับองค์ชายเจอรา หรือราชทาย,ยาทเจหลาดนะคะในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน้องจิลเนี่ยหน้าบูดบึ้งเป็นอย่างมากเลยเพราะว่างอนฮาดีนั่นเองส่วนหน้าฮารีเนี่ยก็มีฝ่ามือน้องจิวประทับอยู่นะคะซึ่งฮาดีเนี่ยก็ได้บอกว่าที่พวกเราทะเลาะกันอะ่ะเพราะว่าองค์ชายเจหลาดรู้ไหมเราเนี่ยหึงหวงจิวเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยทะเลาะกันมันก็เป็นธรรมดานะสําหรับคู่สามีภรรยากันในอนาคตแล้วก็ดูเหมือนว่าองค์ชายเจอหลาดเนี่ยจะไม่ยินยอมกับความคิดนั้นนะคะแล้วในตอนนี้ นะคะฮาดีเนี่ยก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าจากักรพรรดิมังกรเนี่ยจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครยกเว้นภรรยาอันเป็นที่รักในตอนนี้น้องจิวเนี่ยถึงกับหน้าแดงไปเลยนะคะรู้ทั้งรู้ว่าเขาเนี่ยพยายามช่วยเราแต่มันก็อดโกรธไม่ได้จริงๆนี่นาแล้วในขณะที่ฮาดีเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่นะคะก็ดูเหมือนว่าองค์ชายเจรหลาเนี่ยจะไม่ยินยอมแล้วก็ไม่ยินยอมเป็นอย่างมากเลยเพอดูเหมือนว่าราชวงศ์กับพ่อแม่ของน้องจิลเนี่ยได้วางตัวให้องค์ราชทายาทเจรหลาดกับน้องจิลเนี่ยเป็ คู่มั่นกันแล้วนะคะแน่นอนว่าว่าที่ราชนีก็คือน้องจิวนั่นเองซึ่งในตอนนี้องค์รัชทายาทเจรารเนี่ยก็ได้นําเรื่องคํำสาปของฮาดิสเนี่ยขึ้นมาพูดนะคะแล้วแคมยังบอกอีกด้วยว่าให้เลิกพึ่งพาน้องจิวสักทีหนึง่งถ้าน้องจิวเนี่ยไม่สามารถปกป้องคํำสาปได้หรือไม่สามารถต้านทานคำสาปได้น้องจิวเนี่ยยังจะเหมาะจากการเป็นราชินีมังกรอยู่หรือเปล่าในตอนนั้นเองนะคะก็ดูเหมือนว่าทุกคําพูดขององค์รัชทายาทก็จะแฝงนัยยะไม่ดีเสมอ และในขณะที่ทั้งสามคนเนี่ยกำลังพูดกันนะคะจู่ๆประตูห้องเนี่ยก็ถูกเปิดออกโดยทหารดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในคุกใต้ดินขึ้นนะคะและในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยว่าพ่อของท่านหญิงโซเฟียเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วแล้วภาพกระตัดมาที่น้องจิวในตอนนี้น้องจิลเนี่ยได้ปรึกษากับคารเมล่าแล้วก็ซิกนะคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือแผนขององค์ราชทาย,ยาทเจอหลาดอย่างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยได้พูดจาแปลกๆในขณะที่คุยกัน3าม ในตอนนี้คาเมล่าเนี่ยก็สามารถรู้แล้วนะคะว่าองค์ราชายาเจริญเนี่ยมีแผนไม่ซื่อนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นคาเมล่าเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าเก่าๆบอกว่าในตำนานอ่ะได้บอกว่าหลังจากที่โลเวทมนปัดป้องคำสาปได้แล้วเทพธิดาเนี่ยก็โกรธจัดมากเลยที่คำสาปของเธอเนี่ยถูกทําให้ไร้พลังและเมื่อหากเธอเนี่ยปรากฏตัวจริงของตัวเองขึ้นมาโลเนี่ยก็จะปัดป้องเธอออกไปดังนั้นเธอเ จึงแปลงกายเป็นหอ,อกสีดําแล้วก็ส่งตัวเองมาที่นี่ในตอนนี้นะคะน้องจิวเนี่ยก็ได้นึกถึงหอ,อกศักดิ์สิทธิ์ของเทพธิดาเลยนะคะและอหอ,อกอันนี้แหละที่แทงน้องจิวตายในชาติที่แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าหอ,อกเนี่ยจะถูกตกทอดมาอยู่ในราชวงศ์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีดาบอีกเล่มหนึ่งที่เป็นตำนานนะคะซึ่งมันเนี่ยก็เป็นดาบของราชามังกรน,นั่นเองในตอนนี้ซีกเนี่ยก็ได้บอกว่าหากผมได้เห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมเนี่ยจะดีใจเอามากๆเลยซึ่งในตอนนี้นะคะ คาเมล่าเนี่ยก็ได้ดุซิกนะคะว่าเจ้าบ้าเนี่บ้าไอวุธไม่หยุดเลยพวกเราเนี่ยกำลังพูดคุยกันเรื่องซีเรียสอยู่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าหอกอันนี้เนี่ยมันจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อที่จะสังหารเจ้าหญิงมังกรโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีตำนานที่เจ้าหญิงมังกรเนี่ยรู้ว่าเทพธิดาเนี่ยแปงลงร่างกายเป็นหอกเธอจึงสละชีวิตตัวเองโดยการแทงตัวเองด้วยดาบแล้วก็ขังเทพธิดาเอาไว้ในเงาผลก็คือโลถูกทำลายไป นะคะคแล้วที่สําคัญเทพธิดาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมได้เธอเนี่ยก็อยู่ในร่างของหอกตลอดไปแต่นี่ก็คือตำนานในขณะที่ทั้งสามคนเนี่ยกำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดในห้องเนี่ยก็ถูกเปิดประตูออกนะคะซึ่งคนที่เปิดประตูมานั้นก็คือท่านหญิงโซเฟียนั่นเองท่านหญิงโซเฟียเนี่ยได้เดินเข้ามาอย่างนิ่งเงียบซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นห่วงท่านหญิงโซเฟียเป็นอย่างมากเลยเพราะพ่อของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตถึงแม้ว่าพ่อของเธอเนี่ยจะเป็นนักโทษก็ ในตอนนี้ทั้ง3ามคนเนี่ยได้แสดงความห่วงใยโดยการถามไถ่แล้วก็ให้เธอเนี่ยไปพักผ่อนนะคะแต่ก็ปรากฏว่าท่านหญิงเซฟียเนี่ยมีอาการแปลกๆเธอเนี่ยได้เสกหอ,อกขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นหอ,อกของเทพธิดานั่นเองหลังจากนั้นท่านหญิงเซฟียเนี่ยได้ทําการโจมตีไปที่น้องจิวนะคะและแน่นอนว่าน้องจิวเนี่ยสามารถหลบได้อย่างสบายเลยแต่ที่สําคัญคือหน้าของท่านหญิงเซฟียเนี่ยแปลกประหลาดไปนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะถูกเทพธิดาเข้าสิงไปแล้วซึ่งในตอนนี้ ทั้งคาเมร่ากับซิกเนี่ยพยายามที่จะปกป้องน้องจิวอย่างสุดความสามารถแล้วในตอนนั้นเองน้องจิลเนี่ยก็สามารถหยุดการโจมตีของท่านหญิงโซเฟียที่ถูกสิงได้นะคะโดยเธอเนี่ยเตะหอกทิ้งไปแล้วในตอนนั้นเองจูจๆฮาดิสเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับดาบมังกรนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยเกิดจะฆ่าท่านหญิงโซเฟียไปแล้วแต่น้องจิวเนี่ยได้เข้ามาช่วยทันนะคะแล้วน้องก็เข้าใจว่าท่านหญิงโซเฟียเนี่ยถูกสิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความปลอดภัยของน้องจิวเนี่ยเป็นที่หนึ่งสำหรับ ะะซึ่งเขาเนี่ยต้องการที่จะสังหารทั้งวิญญาณร้ายแล้วก็คนที่ถูกสิงนั่นเองและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โต้เถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าฮาดีสเนี่ยจะน้อยใจน้องจิวมันอย่างมากเลยทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยรักฉันเลยเธอเนี่ยจะมาห้ามฉันทําไมในตอนนี้เองน้องจิวเนี่ยถึงกบน,นิ่งเงียบไปเลยนะคะและในตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าทําไมฮาดีสเนี่ยถึงชอบเด็กอายุน้อยกว่า14ปีเพราะว่าถ้าเกิดคนอายุ14ปีแล้ววิญ,ญญาณของเทพที่ ดาเนี่ยจะสามารถเข้าสิงได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ป้องกันเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยและนี่ก็คือเหตุผลแล้วก็สเปคของฮาร์ดิสนั่นเองและหลังจากนั้นฮาร์ดิสเนี่ยก็ได้มีคําสั่งกับคาเมล่าแล้วก็ซิกนะคะว่าในตอนนี้เงาเห็นความชั่วร้ายเนี่ยได้มาถึงที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นต้องแยกผู้หญิงที่มีสิทธิ์ที่จะถูกเข้าสิงออกดังนั้นให้คาเมร่าและซิกเนี่ยช่วยอพยพบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะถูกสิงนะคะแน่นอนว่าประชาชนในเมลเบิร์กเนี่ยอาจจะไม่พอใจซึ่งเขาเนก็ไม่โสน หากใครขัดขืนแล้วก็ให้ใช้กฎกระบทกับคนผู้นั้นในตอนนี้น้องจิวเนี่ยพยายามจะห้ามนะคะแต่ก็ห้ามไม่ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องนอนน้องจิวในตอนนี้น้องเนี่ยกำลังหงุดหงิดเป็นอย่างมากเลยทําไมสามีโง่เง่านั้นไม่เชื่อฉันล่ะและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ระบายอารมณ์ใส่หมอนนะคะแต่นั่นน้องก็รู้นะคะว่าฮาเดสเนี่ยหวังดีกับน้องเป็นอย่างมากเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปนะคะว่าฮาเดสเนี่ยไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยจะต้อง คำสาบได้ยังไงคนอะไรก็ไม่รู้ล้มก็บ่อยทําอาหารก็อร่อยแล้วก็อร่อยมากๆด้วยในตอนนี้เองน้องเนี่ยก็เก็บความคิดตัวเองไม่ไหวนะคะแล้วก็เดินออกไปที่ห้องแน่นอนว่าสองสามีภรรยาเนี่ยความคิดตรงกันนะคะหรือใจตรงกันนั่นเองทั้งสองคนเนี่ยได้พูดจากันแต่ไม่นานก็เกิดการโต้เถียงกันอีกแล้วดูวเหมือนว่าความคิดของทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ลงรอยกันเอามากๆเลยต่างคนต่างงอนซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้น้อยใจฮาเดีนะคะ อูฮา,าดีดเนี่ยไม่เคยเรียกชื่อเธอเลยส่วนฮาดีดเนี่ยก็เหมือนอยากจะอธิบายอะไรบางอย่างแต่เขาเนี่ยก็กำกืนคํานั้นเข้าไปแถมยังพูดอีกด้วยว่าใช่เราไม่น่าเจอเธอเลยเราไม่น่าหลงรักเธอเลยหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยจะอึมครึมอมมากๆเลยในขณะนั้นเองก็มีทหารเนี่ยได้มารายงานกับฮาดีดนะคะว่าในตอนนี้ได้เกิดจลาจลเกิดขึ้นในเมืองเนี่ยได้ถูกเผาไปหมดเลยแล้วในตอนนั้นเองฮาดีดเนี่ยก็ได้บอกให้มังกรเล็บปกป้องน้องจิวเอาไว้ ซึ่งเจ้ามังกรเนี่ยก็ทําตามคําสั่งของฮาดิตอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเจ้ามังกรเนี่ยได้สร,ร้างเกาะกําบังขึ้นมาและในตอนนี้เองนะคะฮาดิสก็ได้เรียกดาบออกมาหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ฟันไปที่ทหารที่มารายงานนะคะดูเหมือนว่าบรรดาชายหนุ่มในเมืองเนี่ยจะไม่พอใจนะคะที่ฮาดิสเนี่ยได้สั่งแยกเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยออกอพยพออกไปดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะกลัวคําสาปของฮาดิตเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีเงื่อนงำอยู่ แล้วในตอนนั้นเองทหารกาดเนี่ยก็ได้เข้ามารายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งฮาดีธเนี่ยก็ได้บอกประชดออกไปว่าก็แค่บอกว่าเราเนี่ยต้องคำสาบแค่นี้ก็หมดเรื่องใช่ไหมทําไมต้องไปทําให้เรื่องให้ยุ่งยากด้วยละ่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้ฮาดีธเนี่ยจะน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนน้องจิลเนี่ยก็พยายามตะโกนอย่างสุดเสียงเลยแต่ถ้าว่าก็เหมือนไม่มีใครได้ยินเสียงเธอนะคะและในตอนนี้นะคะเลฟก,ก็ได้บอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเธอหรอกเพราะในตอนนี้เธอเนี่ยอยู่ในกราะที่แข็งแกร่ง ที่สุดในโลกยังไงล่ะแล้วภาพกระตัดจบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องจิวในตอนนี้เลฟเนี่ยได้ขังน้องจิวเอาไว้นะคะเพราะว่าฮารดิสเนี่ยได้สั่งเอาไว้ว่าให้เลฟเนี่ยปกป้องน้องจิวนั่นเองแต่ในตอนนี้น้องจิวเนี่ยเป็นห่วงฮารดิสเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพกระตัดมาด้านนอกปราสาทนะคะในตอนนี้3ทหารเนี่ยกำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดโดยมีคาเมลา่าแล้วก็ซิกเนี่ยคอยอยู่ดูสถานการณ์นะคะแล้วในตอนนี้ คาเมล่า <Camera S 2> เนี่ยก็ถึงกับพูดกับตัวเองเลยนะคะว่าอยากรู้จังเลยจิลเนี่ยเธอเป็นใครกันแน่เราภาพก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะดูเหมือนว่าน้องจิลเนี่ยจะคาดการว่าแผนการทั้งหมดนี้เกิดมาจากเจอรัดนั่นเองแน่นอนว่าเธอเนี่ยได้สอบถามทุกคนว่าถ้าเกิดจะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยพวกนายคิดว่ามันจะเกิดที่ไหนก่อนเป็นอันดับแรกดูเหมือนว่าน้องเนี่ยได้คาดการเอาไว้นะคะแล้วมันก็เกิดตามจริงอย่างที่น้องคิดด้วยและในตอนนี้ซีกับคาเมล่าเนี่ยก็ได้ส่งนายภาพพวกหัว ไปคุ้มครององค์จัก,กรพรรดิตอนแรกนะคะก็กลัวว่าไอ้นายภาพโพกหัวเนี่ยจะกลายเป็นสายนะคะแต่มาเนี่ยได้บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถูกจัก,กรพรรดิังกรช่วยเอาไว้เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยรู้เุ็นคนคนหลอกหน้าและในตอนนี้นะคะสถานการณ์มันเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่ามีชายใส่ฮู้ดเนี่ยคอยเผาเมืองนะคะเพื่อสร้างสถานการณ์แล้วที่สําคัญพ่อของท่านยินซูเฟียเนี่ยยังไม่ได้ตายไปอย่างที่ทุกคนคิดนะคะแน่นอนว่ามันเป็นแผนการขององ,องค์ราชทายาทเจอร์ลาานั่นเองซึ่งมันเนี่ย ก็ได้วางแผนการไม่ดีเอาไว้แล้วใหม่ก็กําลังดําเนินตามแผนการค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องจิวนะคะในตอนนี้น้องจิวเนี่ยพยายามต่อกรกับเล็บนะคะเพื่อที่น้องเนี่ยจะได้ออกไปช่วยฮาดิดแต่ดูเหมือนว่าเล็บเนี่ยจะทําตามคําสั่งของฮาดิดนะคะที่จะปกป้องน้องจิวแล้วในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเปิดอกคุยกันเล็บเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเธอเคยฟังตำนานของเมืองเราเธอก็จะรู้ว่าวิธีแก้คำสาปของเทพธิดาเนี่ยง่ายนิดเดียวนั่นก็คือเจ้า สาวมังกรเนี่ยยอมถูกหอ,อกแทงแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ดาบอีกอันนึงเนี่ยปิดชีพตัวเองแทนแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถกักขังวิญญาณได้ซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ง,งงมากเลยนะคะว่าทําไมเล็บพูดแบบนั้นซึ่งเล็บก็ได้บอกว่าวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเพียงแค่เธอเนี่ยสละชีวิตตัวเองแต่ดูเหมือนว่าฮาดีสเนี่ยจะรักเธอมากเกินไปก็เลยให้ฉันเนี่ยเป็นคนปกป้องเธอแล้วในตอนนี้เองเลบเนี่ยก็ได้แปลงร่างนะคะจากมังกรก็กลายเป็นดา ซึ่งในตอนนี้เลบก็ได้บอกว่าแต่ฉันเนี่ยต้องปกป้องฮาริตและในตอนนี้ปลายดาของเลบเนี่ยก็เลงไปที่น้องจิวนะคะในตอนนี้นะคะเลบก็ได้บอกว่าตอนนี้ฮาริตยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตกหลุมรักเธอเข้าเต็มเป้าเลยเขาเนี่ยทำตามสัญชาตญาณโดยการปกป้องเธอจากเทพธิดาสาเหตุที่เขาไม่ยอมเรียกชื่อเธอและฉันไม่เรียกชื่อเธอก็เพราะว่าถ้าเรียกชื่อเธอเทพธิดาเนี่ยจะสนใจเพราะฉะนั้นเธอจะตกเป็นเป้าหมายของเทพธิดาเพราะเขาเนี่ยตกหลุม รักมังกรในตอนแรกนะคะน้องจิวพยายามยัดเยียดเล็บนะคะให้แต่งงานกับเทพทิดาแต่แน่นอนว่าเลบก็ได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกมังกรคนที่เทพทิดาอยากแต่งงานด้วยจริงๆนั่นก็คือฮาดิสซึ่งพอคิดไปคิดมามันก็ไม่เป็นผลนะคะในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้ยืนยันนะคะว่าให้เลบเนี่ยให้เธอออกไปแต่เลบก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็เริ่มโมโหแล้วนะคะเธอเนี่ยได้ทุบไปที่ดาบของเลบแน่นอนว่าเลบเนี่ยลงไปปากกับโต๊ะเลยนะคะและหลังจากนั้น น้องเนี่ยก็ได้ถือดาบสวรรค์ขึ้นมาดาบสวรรค์น,นั่นก็คือมังกรเล็บนั่นเองซึ่งในตอนนี้น้องก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยจะออกไปต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องฮาดิตถ้าปล่อยให้ฮาริตอยู่คนเดียวก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยโดดเดี่ยวคนเดียวเพราะฉะนั้นฉันสัญญาไปแล้วว่าฉันจะปกป้องฮาดิตและจะทําให้ฮาดิตเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ว่าเจ้าจะคิดยังไงแต่ฉันอยากจะบอกให้นายรู้ไว้ว่าฉันนี่แหละรู้อนาคตในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นฉันรู้ขอให้นายมั่นใจ แล้วก็เชื่อใจฉันนะและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถีบประตูออกไปที่ระเบียงนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องจิวเนี่ยจะมีน้ำหูมากเลยนะคะจนเผอเผยความรู้สึกตัวเองในใจซึ่งในตอนนี้มังกรเล็บเนี่ยก็รู้แล้วนะคะยายเด็กน้อยเจ้า,เาอย่าบอกนะว่าความรู้สึกที่เจ้ามีต่อฮาดิสนั่นก็คือและในตอนนี้น้องก็บอกนะคะว่าตอนนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันโกรธองค์จักรพรรดดันไปเรียกผู้หญิงคนนั้นว่ายายเจ้าเล่ต่อหน้าฉันนั่นก็หมายความว่ายายเทพธิดานั้นสนิท กับองค์จกัจกรพรรดิองค์จักรพรรดิที่เป็นสวามีฉันเนี่ยนะดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องจิวเนี่ยจะมีน้ำหูวนะคะง่ายๆก็คือหึงนั่นเองและในตอนนี้น้องจิวก็ใช้ดาบสวรรค์ฟาดไปที่เกาะของเลฟนะคะเกาะที่เลฟเนี่ยสร้างเพื่อปกป้องน้องนั่นเองแน่นอนว่าเกาะนั้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยละ่ะและในตอนนี้นะคะน้องจิวเนี่ยก็ได้แต่คิดกับตัวเองนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในความคิดของน้องจิวดูเหมือนว่าในตอนนี้จิวเนี่ยจะตกลมรักองค์จักรพรรดิมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งๆท,ที่เตือนตัวเองอยู่เสมอว่ามาให้เป็นฝ่ายตกลุมรักก่อนแต่ถ้าว่าในตอนนี้เมื่อคนที่ตัวเองเนี่ยตกลุมรักตกอยู่ในอันตรายก็เป็นไปนไม่ได้ที่เธอเนี่ยจะไม่ช่วยเขาใช่ไหมล่ะคะในตอนนี้พลังความรักเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนทําให้น้องเนี่ยมีแรงไม่อย่างมากเลยโดยเฉพาะแรงหึงไปกันเถอะพวกเราไปค้นเทพธิดากันแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่ฮารดิสเนี่ยยังเป็นัวเด็กซึ่งในตอนนี้ฮารดิสเนี่ยก็ถามเล็บอยู่บ่อยๆนะคะว่าทําไมเราไม่มีพ่อไม่ ไม่มีแม่ไม่มีพี่ล่ะทําไมเราไม่เคยได้รับความรักจากใครแต่ฮาดีเนี่ยก็มีเพียงแค่เลฟนะคะอยู่เป็นเพื่อนในวัยเด็กซึ่งเลฟเนี่ยก็ได้อธิบายไว้นะคะว่าเพราะว่าฮาดีเนี่ยเป็นร่างอวตารของมังกรเกิดมาเพื่อเป็นจักรพรรดิดังนั้นจึงได้รับคาํคาสาบคําสาบที่เรียกว่าความรักความรักที่พาคนที่รักไปจากจากักรพรรดิมังกรนั่นเองซึ่งในตอนนี้เลฟเนี่ยก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเลยนะคะส่วนวัยเด็กของฮาดีเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่าตัวเขาเนี่ยโดนค แต่ส่วนตัวเองเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะเป็นจักรพรรดิที่ดีแน่นอนว่าเขาเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษาเป็นอย่างมากเลยถึงแม้รู้ว่าผู้คนเนี่ยจะเกลียดแล้วก็กลัวคำสาบตัวเองเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันตอนนี้ฮารีสเนี่ยสิ้นหวังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะคิดว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะทนอยู่กับเขาได้ทุกคนตาหน้าว่าเขาเนี่ยเป็นจักรพรรดิต้องสาบแน่นอนว่าคนที่เจอเขาเนี่ยต้องพบกับความตายนะคะในตอนนี้ฮารีสเนี่ยดิ่งมากๆเลย แต่ถ้าว่าในความคิดของเขาเนี่ยก็ยังมีน้องจิวอยู่เสมอในตอนที่น้องจิวเนี่ยคอยบอกว่าอย่าบอกคนอื่นนะว่าไม่มีใครต้องการนายบอกว่ามีคนเนี่ยต้องการให้เจ้ามีชีวิตอยู่คนคนนั้นก็คือฉันยังไงล่ะในตอนนี้ทุกความคิดและทุกความรู้สึกนะคะฮาดีดเนี่ยนึกถึงน้องจิวเสมอเลยแล้วในขณะที่ฮาดีดเนี่ยกำลังสิ้นวันสุดๆโดยการไล่ทหารทุกคนเนี่ยหนีไปที่ท่าเรือนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยจะยืนหยัดอยู่ที่วังเพียงคนเดียวแล้วในตอนนั้นเองเสียงะระฆังเนี่ยก็ได้ดังไปทั่วเมืองในตอนนี้ฮาดิด มองไปที่ะระฆังนะคะก็พบน้องจิลเนี่ยสัน่นระฆังอยู่ในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ใช้ดาบสวรรค์ชี้ออกไปในอากาศนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่ายายเทพธิดาโลกจิตฉันเนี่ยอยากจะบอกให้เธอรู้ไว้นะจักรพรรดิมังกรฮาดิตเทออสเลฟคือสวามีฉันแล้วก็มีฉันที่เป็นภรยาเพียงคนเดียวในตอนนี้น้องเนี่ยประกาศสักดานะคะอยู่กลางละระฆังซึ่งน้องเนี่ยก็คิดในใจว่ายายเทพธิดาเนี่ยตกลุมรักฮาดิตไปเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้า มีผู้หญิงเนี่ยประกาศว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผู้ชายคนที่ตัวเองรักต้องทนไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นจริงอย่างที่น้องจิวคิดเลยค่ะเจ้าหอ,อกที่แอบอยู่บนเรือของเจรหลาดนั้นไม่สามารถที่จะทนได้เทพธิดาในร่างหอ,อกเนี่ยรีบพุ่งตรงไปยังน้องจิวนะคะในตอนนี้ดาบสวรรค์เนี่ยก็ได้ให้สัญญาณนะคะว่าหอ,อกเนี่ยได้มาถึงแล้วและหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็ได้ประทะกับเทพธิดาในรูปแบบหอ,อกซึ่งหอ,อกของเทพธิดาเนี่ยก็โจมตีน้องจิวอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเมื่อโจมตีน้องจิวไม่ไ มันเนี่ยก็ได้เพิ่มจํานวนนะคะแทนที่จะพุ่งไปที่น้องจิวมันเนี่ยดันพุ่งลงไปเพื่อที่จะสังหารประชาชนที่อยู่ในเมืองเบลเบิร์ดแห่งนี้นั่นเองแล้วน้องจิลเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทเพื่อปกป้องประชาชนนะคะแน่นอนว่ามันใช้พลังมหาศาลจนสุดท้ายแล้วน้องจิลเนี่ยไม่มีแรงที่จะต้านทานในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่ามีพลังขนาดใหญ่ซ้อนทับของพลังของน้องนะคะและพลังนั้นก็มาจากพลังจกักรพรรดิมังกรน,นั่นเองซึ่งในตอนนี้ฮาดีสเนี่ย ช่วยน้องอยู่นะคะซึ่งในขณะที่ต่อสู้เนี่ยน้องจิวเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าให้ประชาชนเนี่ยรู้เอาไว้ซะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะว่าเทพทิดาไม่ใช่คำสาปของฮาดิดฮาดิสเนี่ยเป็นแค่แพะรับบาปก็เท่านั้นในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้วางแผนเอาไว้ในใจแล้วนะคะว่าให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าจากักรพรรดิของพวกเขาเนี่ยกำลังปกป้องประชาชนอยู่และในตอนนี้นะคะน้องจิวเนี่ยก็ต้องสู้กับหอกนับพันนะคะจนสุดท้ายแล้วน้องเนี่ยก็ตัดสินใจปาดาบสวรรค์ทิ้งแลว แล้วก็ตะโกนออกไปว่าแน่จริงเรามาสู้ตัวต่อต,ตัวกันดีกว่าไหนๆก็แย่งผู้ชายคนเดียวกันแล้วและหลังจากนั้นหอกนับพันเนี่ยก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะเหลือเพียงแค่หอกด้ามเดียวและหลังจากนั้นหอกของเทพทิดาเนี่ยก็พุ่งมายังน้องจิวนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ทับซ้อนกับชาติที่แล้วของเธอในตอนที่เธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปนั่นเองแต่ถ้าว่าครั้งนี้น้องจิวเนี่ยกลับสามารถรับหอกได้น้องเนี่ยได้บอกว่านี่เป็นครั้งที่สองที่เราได้เจอกันแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะไม่ รู้หรอกว่าเธอเนี่ยจะจําได้หรือเปล่าในตอนนี้นะคะหอก็ได้พูดกับน้องนะคะว่าทําไมเธอถึงจําได้และในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้รู้แล้วนะคะว่าคนที่ย้อนเวลากลับมาคือเทพธิดาคาทอสน,นั่นเองในตอนนี้นะคะน้องจิวก็ได้ประกาศเลยว่าฉันจะเริ่มต้นใหม่จากตอนนี้ครั้งนี้เนี่ยฉันจะไม่ปล่อยให้เธอแย่งเขาไปได้อีกเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นของเธอตั้งแต่แรกฮาดีสน่ะมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ฉันคนเดียวที่เขารักในตอนนี้เทพธิดาในร่างหอ,อกเนี่ยถึงกะชบ ไปเลยนะคะคเธอพูดจริงงั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ทำการหักคอของเทพธิดาทิ้งนะคะแถมยังพูดอีกด้วยว่าถ้าเข้าใจแล้วแล้ก็ก็อย่ามายุ่งสามีของคนอื่นเขาอีกละ่ะแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ปาหอกทิ้งสุดแรงเลยนะคะและในตอนนี้ทางน้องจิวแล้วก็ฮารดิสเนี่ยต่างใช้พลังเวทไปจนหมดฮารดิสเนี่ยหมดแรงแทบจะล้มทั้งยืนเลยส่วนน้องจิลเนี่ยจากลอยในอากาศก็แทบจะล่วงไปเลยนะคะแต่ก่อนที่น้องจะล่วงเนี่ยองค์ะาชทาย,ยาเจอราเนี่ยได้คว้า ข้อมือของน้องจิวเอาไว้นะคะดูเหมือนว่าเจ้าองค์ราชายาตเนี่ยจะถือโอกาสจังหวะชุลมุนในตอนที่ทุกคนกําลังอ่อนแอโดยการข่มขู่น้องจิวนะคะซึ่งในตอนนี้คาเมรากับซิกเนี่ยตังทาจะเข้ามาช่วยน้องจิวแต่ทว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ทหารธรรมดาไม่ได้มีเวทมนต์และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าองค์ราชาย,ยาเจลาดเนี่ยจะรู้ว่าคาเมรากับซิกเนี่ยเป็นทาหารคนสําคัญของน้องจิวนะคะเพราะน้องจิวเนี่ยดูเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยมันเนี่ยได้ข่มขู่น้องจิวนะคะ ว่าทาั้งจิวเนี่ยยอมกลับไปกับมันดีๆมันเนี่ยจะยอมมีไว้ชีวิตทั้งสองคนเอาไว้ซึ่งในขณะที่น้องจิวเนี่ยกำลังตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกนะคะในตอนนี้เองฮาดีเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยน้องจิวเอาไว้ทันดูเหมือนว่าฮาดีเนี่ยเพียงแค่อ่อนแรงเท่านั้นและในตอนนี้เลฟเนี่ยก็ได้กลับไปอยู่กับฮาดีแล้วนะคะซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อมีเลฟเนี่ยพลังของฮาดีจะกลับมาและในตอนนี้ฮาดีเนี่ยก็สามารถจับองค์ราชทาย,ยาเจอลาดได้แล้วก็ทําการใส่เวทมนต์ แล้วก็ตีเขาเนี่ยกลับไปยังเมืองของตัวเองส่วนฮาดิสเนี่ยก็ได้พูดคุยกับน้องจิวนะคะพร้อมกับสารภาพรักซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขอน้องจิวแต่งงานนะคะท่ามกลางสาธารณชนมากมายแต่ทว่าน้องจิวเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เธออยากกลับบ้าน <S <S นายก็ถามให้ฮาดิสเนี่ยถึงก็ช็อกแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาในห้องนอนนะคะในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยกำลังนั่งร้องห่มร้องไห้นะคะพ <S <S เรพราะเขาเนี่ยได้บอกว่าน้องจิวเนี่ยไม่รักเลยก็ไม่ ต้องการเขาซึ่งอ <it> no ันที่จริงแล้วฮาดีเนี่ยต้องการได้ยินคําว่ารักจากปากน้องจิวนะคะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เถียงกันเป็นเด็กๆเลยอันที่จริงก็มีเด็กคนนึงนะคะซึ่งในตอนนี้ฮาดีเนี่ยก็ได้ปรับความเข้าใจกับน้องจิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะทั้งคููเนี่ยต่างรู้ใจตัวเองแล้วฮาดีก็รู้แล้วนะคะว่าน้องจิวเนี่ยที่ไม่เรียกชื่อฮาดิตเหมือนกันก็เพราะว่ากลัวตกหลุมรักเช่นเดียวกับน้องจิวนะคะที่รู้ว่าเลฟกับฮาดิตเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองก็เลยไม่เรียก และส่วนในห้องนอนของห้องสองคนในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยของขวัญของประชาชนมากมายและในตอนนี้ประชาชนทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าฮาริสเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าชายต้องคำสาบหรือจักรพรรดิต้องคำสาบเขาเนี่ยเป็นแค่แพะ,ะรับบาปของเทพธิดาโลกจิตกระเท่านั้นเองซึ่งในตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ฮาริสเนี่ยได้รับความรักและความจริงใจจากประชาชนของจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีความสุขเป็นอย่างมากเลยในขณะที่เลฟเนี่ยเบื่อทั้งสองคนเนี่ยที่ตีกันไปตีกันมา เจ้าลังกรเลบเนี่ยได้เอาลูกแอปเปิลไปนอนกินที่ริมระเบียงนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ฮาดีสนะคะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันอย่างมุ้งมิ้งเลยซึ่งในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยก็ได้บอกความลับบางอย่างกับน้องจิวนะคะฮาดีสเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวมาตลอดเลยแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกเลบเพราะกลัวเลบเนี่ยเป็นห่วงตั้งใจว่าจะเป็นจกักรพรรดิที่ดีแต่ก็ทําได้เพียงแค่หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นอยากจะให้มันจบสวยงาม แต่ก็รู้แล้วว่าความจริงมันเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนว่าฮาดิสเนี่ยจะเติบโตมาท่ามกลางความขงขื่นนะคะและในตอนนี้เขาเนี่ยก็เจอแสงสว่างที่แท้จริงแล้วนั่นก็คือน้องจิวซึ่งเขาเนี่ยก็อยากให้น้องจิวเนี่ยบอกรักเขาอีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าน้องก็เขินอายเกินไปน้องเนี่ยได้หนีจากอ้อมกอดของฮารดิสไปนะคะแล้วก็บอกว่ามีโคดตาเพียงแค่3ามครั้งต่อวันเท่านั้นในขณะที่กำลังพูดอะไรมากมายฮาดิสเนี่ยก็ได้ถือโอกาสจุ่มพิษน้องอีกครั้งหนึง แน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปอีก5นิ้วเต็มๆที่หน้านะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่6ออนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพียนด้วยนะบ๊ายบาย